ค่อยากให้เธอมาห่มผ้าให้หน่อยนะดูจึกแล้วมันแนบหนาวว้าวขึ้นไปทุกทีฉันทำไมมันหนาวจังเลยไม่มีใครมาห่มผ้าให้วันนี้จะมารีแอคชั่นเพลงห่มผ้าของพีพีประกอบซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอผ้าซองสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง Trace Story Channel นะคะวันนี้อยู่กับปองคนเดียวเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้จะการรีแอคชั่นคนเดียวเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆไม่มีใครว่างเลยแล้วซึ่งเพลงเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อกี้เองตอนเที่ยงตรงนะคะทุกคนคือเป็นเพลงชื่อว่าห่มผ้านะคะของพี่พิวพีที่จะในแบบประกอบซีรีส์เรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอพาสต์ซึ่งออนแอร์ไปในเมื่อคืนซึ่งปองดูแล้วสนุกมากแต่ช่องเราจะขอเดี๋ยวดูก่อนว่าจะมีการรีแอคชั่นไหมเพราะว่าซึ่งพาร์ทหนึ่งเรารีแอคชั่นไปแล้วแต่ทางนาดาวยังไม่ได้ปลดลิขสิทธิ์ให้เราเลยนะคะเราก็เลยลงไม่ได้นะคะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ที่สำคัญนะคะคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าใครดูแปรรักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองแล้วคืนนี้คืนที่แล้วเมื่อคืนนะคะว่ารู้สึกยังไงดีใจไหมแบบฉากไหนฟินอะไรยังไงมาเม้ามอยกันหน่อยในคอมเมนต์นะคะแล้ววันนี้เราจะมารีแอคเพลงห่มผ้าของพี่พีพีว่ามันจะฟินจะจิ้นแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเริ่มรีแอคชั่นกันเลยค่ะอีดองนะนาดาวมิวสิกเนี่ยขอฉันชอบความที่แบบภาพสวยแสงสวยของนาดาวอ่ะทุกคนมันมีความสวยทุกอย่างอ่ะอุ้ยแล้วคือมุมนี้แบบน่ารักมากวิวกินป่ะวิวกินเราแหละอีดออะไรขนาดนั้นนะดนตรีมาลาจ้าคืนนี้ฉันยาวนานแต่มันคงไม่เป็นไรคืนนี้ทั้งใจฉันยังเก็บไว้เธอดนตรีดนตรีดีมากแต่คืนนี้ฉันยังรอจะได้เจอแค่เธอมาคลำให้ฝันดีปิดร้านจริงไม่รู้อยู่ตรงนั้นเธอเป็นอย่างไรแต่ที่รู้ฉันอยู่ตรงนี้แทบทนไม่ไหวไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านี้แค่อยากให้เธอมาห่มผ้าให้หน่อยนะดูจึกแล้วมันหนักหนาวสีเสื้อสวยอ่ะฉันชอบถ้าไม่เจอมันคงดีไม่ต้องรอแต่ฉันก็เข้าใจแค่อยากให้เรามาเจอหน้ากันหน่อยนะนี่คือนี้ที่ไม่ว่าเธอแสงสวยมากแล้ววิวทุกอย่างสวยมากของนาดาวคุณขอชื่นชมมากโปรดักชั่นทุกอย่างสวยมากโปรดักชั่นเพลงก็ดีด้วยนะเนื้อหาเพลงดนตรีทำนองทุกอย่างอยู่บนเตียงห้องผ้ากันไอ้ต้าพีพีน่าอ่อนมาทุกคนไอ้ลุงนี้ก็แบบอ่อยสุดนะลุงนี้ก็คืออ่อยสุดนะสวยภาพสวยมากขอหน้าใกล้กับหนีได้ป่ะให้หน่อยนะก็มันนะ
ขึ้นทุกทีแต่ฉันชอบเสื้อเขามันสวยอ่ะทุกคนมีเครื่องเงาไปทั้งใจดอกทานตะวันทุกคนอยากรู้มากว่าความหมายของดอกทานตะวันใน MV มันคืออะไรอ่ะคอมเมนต์บอกปอนหน่อยดีฉันอยากรู้มากว่ามันคืออะไรอ่ะความหมายของดอกทานตะวันใน MV เนี้ยเพราะว่าฉันเห็นเขาถือทานตะวันมาตั้งแต่ออกจากร้านแล้วว่ามันคือความหมายอะไรอ่ะใครรู้คอมเมนต์บอกด้วยนะอุ๊ยแต่มันสวยมากดูแบบอยู่ในฉากอ่ะเยอะมากแล้วสวยด้วยหน้าพีพีอะไรละมุนขนาดนั้นน่ะเว้ยเขินเว้ยโปรดักชั่นไปรักฉันด้วยใจเธอพาสซองพอมิสยูเดอะมูนจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับเพลงห่มผ้านะคะของพี่พิวพีซึ่งประกอบแปรรักฉันด้วยใจเธอพาร์ท2นะคะทุกคนคือโดยรวมนะคะปอนให้ถือว่า10เต็มถ้าเต็ม10แล้วปอนให้13 14 15 16 17ถึง100ไปเลยมันดีมากด้วยโปรดักชันภาพมันคือสวยเวอร์มากด้วยความนาดาวทุกคนโดยฉันชอบแบบความที่แบบความนาดาวด้วยความสีความแสงความวิวความฉากของวิวต่างๆที่เขาถ่ายทำออกมามันคือเหมือนเราได้อยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆทุกคนอันนี้คือขอชื่นชมโปรดักชันหรือว่าการถ่ายทำของนาดาวมากนะคะหรือผู้กำกับของ MV นี้ด้วยแล้วก็ขอชื่นชมอีกหนึ่งอย่างก็คือโปรดักชันเพลงนะคะทุกคนทำ M ทำแบบไม่ใช่ MV เขาเรียกว่าทำนองเพลงเสียงทุกอย่างคือเนื้อร้องอะไรเงี้ยมันคือแบบมีความหมายแล้วก็ซึ้งมากแล้วยิ่งฟังมันเพลินอ่ะแล้วยิ่งฟังก่อนนอนเนี่ยเหมือนแบบว่ามีคนมาห่มผ้าให้เราอ่ะความหมายคือแบบว่าอีดอฟังเพลงนี้แล้วแบบเหมือนมีคนมาคอยห่มผ้าให้เราแบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยน้องฉันแบบชินเขินอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักว่าด้วยความแบบพีพีแล้วก็บิวกินอ่ะทุกคนด้วยความแบบไอ้ตาพีพีคือหน้าอ่อนมากทุกคนแต่ปอนอยากรู้หนึ่งอย่างคือความหมายของดอกทานตะวันที่อยู่ในMV มันคืออะไรอ่ะถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกปอนหน่อยคือนี่โง่จริงๆไม่ได้แบบอะไรนะคือปอนแบบไม่เข้าใจว่ามันคือความหมายว่าอะไรแต่คือเห็นเขาถือออกมาตั้งแต่ในร้านนั้นแล้ววันคาเฟ่ป้าจนเขาปิดมันความหมายมันน่าจะเหมือนแบบฟิลแบบประมาณแบบไหนอ่ะก็ฉันชอบมากแบบเนื้อพิมพ์มันละมุนดีอ่ะใช่ๆแล้วมันแบบสนุกมากทุกคนคือเหมือนแบบมีคนมาส่งเข้านอนมาห่มผ้าให้เราก่อนนอนอะไรเงี้ยมันรู้สึกแบบฝันดีนะทุกคนเอาดีๆมันแบบฟินจิ้นจิกหมอนมากนะคะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ Subscribe ให้กับปอนด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะไม่พลาดคลิปใหม่ของเทสซอรี่นะคะถ้าใครอยากให้ปอนรีแอคชั่นอะไรหรืออะไรนะคะแนะนำคอนเทนต์มาได้นะคะใต้คอมเมนต์เลยค่ะแล้วก็หวังว่าเราจะเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะอย่าลืมปอนกันนะคะหรือปอนจะรีบลงคลิปบ่อยๆแล้วกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายผมจะมาเจอและกันหน่อยผมพาให้ฉันหน่อยนะจันนาฉันอยู่ที่แห่งไหนฉันจะรอจะรอเธอบ๊ายบายอยู่ตรงนี้